สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันในวิชากีตาร์อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเพลง Lively Low กันนักเรียนพอจำโน้ตเพลง Lively Low ได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเพลง Lively Low กันเรามาทบทวนสเกล4เมเจอร์ของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะ1 2 3หลังจากที่เราทบทวนสเกล4เมเจอร์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเล่นเพลงได้เราต้องอ่านโน้ตเพลงนั้นให้ได้ก่อนนะคะคราวนี้เรามาอ่านโน้ตเพลงไปพร้อมๆกันค่ะซอนมีมีฟาเรเรโดเรมีฟาซอนซอนซอนมีมีฟาเรเรโดมีซอนซอนโดไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งรอบค่ะซอนมีมีฟาเรเรโดเรมีฟาซอนซอนซอนมีมีฟาเรเรโดมีซอนซอนโดหลังจากที่เราอ่านโน้ตแล้วนะคะนักเรียนคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยกดตรงไหนของกีตาร์บ้างโน้ตตัวแรกนะคะโน้ตตัวซอนโน้ตตัวซอนเนี่ยจะอยู่สายที่1ช่องที่3นะคะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่ามีเลข3เนี่ยอยู่หน้าโน้ตด้วยหมายความว่าให้เราใช้นิ้วนางเนี่ยกดไปที่ช่องที่3นะคะโน้ตตัวถัดมาค่ะโน้ตตัวมีโน้ตตัวมีนี่คือโน้ตสายที่1สายเปิดคือเราไม่ต้องกดเลยค่ะเราสามารถดีดได้เลยสายที่1 open string นะคะต่อมาโน้ตตัวฟาโน้ตตัวฟาจะอยู่สายที่1ช่องที่1เห็นไหมเอ่ยว่าเขามีเขียนเลข1ไว้ด้วยแปลว่าให้เราใช้นิ้วชี้เนี่ยนิ้ว1นะคะกดไปที่ช่องที่1ได้เลยค่ะต่อมาโน้ตตัวเรค่ะโน้ตตัวเรอยู่สายที่2ช่องที่3ให้ใช้นิ้ว3กดนะคะเห็นไหมเอ่ยมีอยู่หน้าโน้ตเลยคราวนี้เรามาเล่นไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะต่อไปนะคะห้องที่2ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลองไปเล่นพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูโน้ตห้องที่3และห้องที่4กันค่ะโน้ตห้องที่3และห้องที่4เนี่ยเหมือนการไล่สเกล4เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเริ่มจากโดเรมีฟาซอนคราวนี้เรามาดูว่าโน้ตอะไรเราเรียนไปแล้วบ้างค่ะเห็นไหมเอ่ยมีตัวอะไรบ้างมีโน้ตตัวเรตัวมีตัวฟาตัวซอนนะคะที่เรียนไปแล้ว
ีโน้ตตัวโดเพิ่มเข้ามาโน้ตตัวโดเนี่ยเราจะกดที่สายที่2ช่องที่1นะคะค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าโน้ตแต่ละตัวของห้องที่3และห้องที่4เนี่ยกดตรงไหนคราวนี้เรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4ต่อมาบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2นักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่าเหมือนบรรทัดที่1เลยนะคะถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูบรรทัดที่1แล้วฝึกซ้อมเพิ่มได้เลยค่ะถัดมาค่ะ2ห้องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน2ห้องนี้นะคะ2ห้องนี้มีโน้ตอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะมีโน้ตตัวโดตัวโดซ้ำและตัวโดทีนี้เราข้ามมา2สเต็ปก็จะกลายเป็นตัวมีตัวมีต่อไปข้ามไปอีก2สเต็ปก็จะเป็นตัวซอนสุดท้ายเราจะมาจบที่ตัวโดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังอีก1รอบนะคะโดมีซอนซอนโดถ้าใครจำไม่ได้ว่าอันไหนกดตรงไหนคุณครูได้โน้ตไว้ให้นักเรียนตรงนี้แล้วนะคะสามารถอ่านแล้วก็ลองกดตามได้เลยค่ะหลังจากที่เราอ่านได้แล้วนะคะเรามาลองฝึกไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หลังจากที่เราเรียนทั้ง2บรรทัดครบแล้วนะคะรอบนี้เรามาฝึกเล่นทั้งเพลงพร้อมกันนะคะนักเรียน1 2 3 4 เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนทั้งเพลงจบแล้วนักเรียนคนไหนที่มีกีตาร์ที่บ้านสามารถหยิบขึ้นมาฝึกซ้อมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ